สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอยู่กันที่สาขา1967นะคะบ้านโนนอุดมตำบลน้องสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศปากช่องจะเป็นยังไงบ้างติดตามกันเลยค่ะแก้วพลาสติกต่างๆเรามีหลายแบบค่ะแต่ว่าสามารถเลือกใช้ได้นะคะแล้วก็ชาแดงชาเขียวกาแฟโบราณชามะลินะคะแล้วก็จะมีโกโก้อีกหนึ่งอย่างที่จำกัดอยู่ในข้อสัญญานะคะก็คือตัวนี้ที่สำคัญคือรสชาติเขาจะไม่ได้เหมือนข้างนอกถ้าเราไปซื้อข้างนอกรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือจำกัดว่าให้ใช้ของทางแฟรนไชส์ส่วนประเภทน้ำไซรัปต่างๆพวกนี้นะคะก็คือจะมีกลิ่นตัวอย่างที่คนนิยมทานเนี่ยมาให้ก่อนนะคะส่วนคุณต้าจะอยากเอากลิ่นอื่นมาขายเพิ่มเวลามีลูกค้าถามหาส้มมั่งกีวีสับปะรดก็เอามาเพิ่มได้นะคะก็ใช้เป็นของยี่ห้อนี้ได้เลยรสชาติโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะส่วนน้ำเขียวน้ำแดงนะคะจำเป็นจะต้องมีเหมือนกันเพราะว่าน้ำแดงโซดาน้ำเขียวโซดานมเย็นพวกนี้ขายดีนะคะแต่ว่าขอจำกัดว่าเป็นเฮลบูบอยไม่เอายี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีโอวัลตินด้วยรอบหน้าก็ซื้อแบบรีฟิลมาเติมได้เลยนะคะกาแฟเนสก็จำเป็นจะต้องมีค่ะแล้วมีกาแฟโบราณมีโอเลี้ยงก็จริงแต่ว่าคนที่กินเนสกาแฟก็ยังมีอยู่เพราะเขาจะดีดกว่าอย่างอื่นเนาะคาเฟอีนจะเยอะนะคะก็ซื้อรีฟิลมาเติมได้ส่วนอันนี้คือน้ำบ๊วยนะคะบ๊วยอร่อยถ้าไปอยู่อู่ทองน่าจะกินบ่อย น่าจะเคยเห็นไหมว่าเคยเห็นแต่ไม่เคยกินไม่เคยกินใช่ไหมคะถ้าทางภาคกลางจะขายดีหน่อยแต่ถ้าทางบ้านเราทางเนี้ยทางอีสานจะไม่ค่อยถามนิยมกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถซื้อทั่วไปได้ถ้าไม่มียี่ห้อมังกรตัวเนี้ยก็สั่งซื้อที่ศูนย์ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้คาราเมลนะคะคาราเมลก็จำเป็นจะต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเราจะมีเมนูประเภทนมหมีปั่นคาราเมลหรือบางคนชอบทานกาแฟชาผสมคาราเมลค่ะตัวนี้ก็เหมือนเป็นท็อปปิ้งเสริมไปนะคะส่วนตัวนี้คือผงดรีมี่นะคะผงดรีมี่ก็คือเป็นผงครีมเทียมนะคะครีมเทียมแต่ว่าเป็นยี่ห้อของดรีมี่มันจะมีเราอาจจะเห็นคุ้นชินแบบว่าครีมเทียมของ Coffee Mate อันนี้จะเป็นของดรีมี่เขาเนื้อจะละเอียดกว่าตัวนี้จะไม่ได้เอามาใช้ชงผสมชากาแฟนะคะทุกเมนูของวัดคาเฟ่ไม่ผสมครีมเทียมจะมีแค่เมนูนี้ที่เราใช้ทำเป็นเนื้อเหนียวเหนียวเอามาตีดาโกน่าแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นก็คือชงปกติไม่ผสมครีมเทียมเลยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็จะบอกว่าไม่เอาครีมเทียมไม่ใส่ครีมเทียมเราไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าใส่ครีมเทียมมันจะกบกลิ่นชากาแฟค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือผงมะนาวเคยใช้ไหมคะไม่ค่ะผงมะนาวเราก็จะใช้เป็นผงมะนาวของคนอนะคะก็คือใช้แทนมะนาวสดไปเลยค่ะเวลาทำเมนูชามะนาวหรือมะนาวต่างๆนะคะใช้ตัวนี้แทนได้แต่ขอจำกัดว่าเป็นยี่ห้อคนออย่างเดียวนะคะถ้าไปเจอยี่ห้ออื่นๆรสชาติก็จะไม่เหมือนมะนาวเท่าไหร่ตัวนี้คือเป๊ะมากนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมผมก็เลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปจะใช้เป็นสูตรดั้งเดิมก็ได้สูตรละลายไวก็ได้นะคะมันก็จะสะดวกหน่อยนะคะจะใช้ในเมนูอิตาเลียนโซดากับเมนูปั่นเท่านั้นเองนะคะส่วนนมข้นหวานก็เป็นแบบถุงเติมนะคะตัวนี้ที่นมชากาแฟอะไรต่างๆตัวนี้ก็คือใช้ในชุดที่แถมโปรมานะคะส่วนในลังนี้ก็จะมีพวกชากาแฟของที่อยู่ในชุดแฟรนไชส์เซตหนึ่งนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเย็นก็คือตัวนี้นะคะช็อกโกแลตเย็นถ้าให้ขายดีที่สุดเลยก็คือโกโก้นะคะช็อกโกแลตก็อาจจะมีบ้างรสชาติก็จะได้แค่หอมหวานแต่ไม่เข้มข้นเหมือนโกโก้นะคะแต่บางคนกินโกโก้ไม่ได้ก็มีขมไปนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นผงโกโ
นะคะโกโก้ก็จะติดกระปุกไว้ให้ก็คือเราจะใช้เป็นสูตรของวัดคาเฟ่เลยตัวนี้คือจำกัดในข้อแฟรนไชส์ว่าต้องใช้ด้วยนะคะส่วนนมสดผงนมสดก็คือใช้เป็นของ Daily Rich ตัวนี้ถ้าหมดก็สั่งซื้อที่ศูนย์ใหญ่ได้เพราะว่าราคาจะถูกกว่าแมคโครนะคะตัวนี้ก็คือเป็นผงนมสดเย็นใช้ชงเมนูนมสดเย็นนมสดปั่นหรือว่าเมนูนมที่เป็นดาโกน่าเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยแล้วก็อันนี้ชามะลิจะเห็นว่ามันมีชาแดงชาเขียวกาแฟโบราณนะคะชามะลิก็จะมีแถมมาให้ถุงนึงสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะมีดอกมะลิด้วยนะคะตัวนี้คือตัวที่แกะแล้วผมจะแยกออกมาให้อีกทีนึงเผื่อใส่กล่องเก็บแยกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นนมนะคะสำหรับตีฟองนมนะคะถ้าเป็นสูตรใส่แก้วเนี่ยเมนูนมที่ใส่แก้วเราจะใส่เป็นฟองนมถ้าเมื่อก่อนเราจะเห็นการราดนมเยอะๆอันนั้นก็คือเปลืองค่ะ พอมาใช้ฟองนมก็ประหยัดกว่าต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือดูน่าทานมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นทำเป็นฟองนมค่ะก็จะมีพิชเชอร์ให้พิชเชอร์ผลเอาไปแช่เย็นไว้แล้วนะคะส่วนตัวนมก็ถ้าอยากให้เย็นไวตีสวยก็ต้องเทนมใส่พิชเชอร์ไปเลยนะคะอันนี้เก็บได้เลยเนาะเวลาหาซื้อของอันไหนหาไม่เจอก็ไลน์หาได้เลยนะคะทักหาได้เลยนี่ค่ะอันนี้คือตัวพิชเชอร์สำหรับตีฟองนมเราก็จะเอามาแช่เย็นให้เย็นจัดๆก่อนนะคะแช่เย็นให้เย็นจัดๆก่อนแล้วก็เอานมตัวนมที่เปิดแล้วนี่ก็แช่เย็นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าระหว่างวันยังไม่ได้แช่ก็วางข้างนอกก่อนได้เทไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ250 มล.ถ้าเราเทแล้วแช่เย็นแบบนี้ค่ะมันจะเย็นไวกว่าการที่เราเอากล่องไปแช่เราตีฟองจะได้ตีสวยๆหน่อยค่ะทีนี้จะเห็นว่าผงกาแฟชามันจะมีในขวดโหลแก้วด้วยแล้วก็จะมีในกระปุกพลาสติกด้วยก็คือตัวชาตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนั้นฝนวางโชว์แล้วก็ตัวนี้ใช้แต่ว่าถ้าในตัวที่กระปุกที่เราใช้หมดก็เอาตัวที่โชว์มาใช้นะคะ first in first out ให้นิดนึงค่ะทีนี้น้ำตาลขอเป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวไม่เอาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงอะไรต่างๆไม่เอานะคะเพราะว่าพวกนั้นติดน้ำตาลจะแรงนะคะเม็ดใหญ่ละลายช้าโอรีโอก็มีมาเพิ่มเติมให้ก็คือสำหรับทำเมนูโอรีโอปั่นนมหมีโอรีโออะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเสริมเหมือนกันน้ำตาลก็ส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะอื่นๆก็ใช้ได้หมดค่ะทุกยี่ห้อเลยเพียงแต่ว่าขาวค่ะขอเป็นน้ำตาลทรายขาวโอ้พอดีเลยได้ผ้าเช็ดแก้วแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเช็ดแก้วดีหน่อยนะคะทำด้วยแม่ได้มาแล้วก็ทีนี้ในส่วนของตัวหลอดมันก็จะมีหลอดงอธรรมดาจะซื้อเป็นหลอดหุ้มหลอดจีอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เห็นเป็นหลอดยาวมันจะเป็นหลอดของแก้วยีราฟเท่านั้นค่ะชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแก้ว25 ใบมีฝามีหลอดมาแยกให้ก็คือซื้อแต่ละชุดไม่ใช่ว่าลูกค้ามาซื้ออย่างอื่นเอาหลอดนี้ให้ไปนี่คือหลอดไม่พอนะคะ เพราะว่าจำกัดมาแบบพอดีนะคะเขามาเป็นเซตอยู่แล้วแก้วก็คือมีหลายแบบมากนะคะอันแรกนี่ก็คือจะเป็นตัวแก้วทรงมินิที่เราขายราคา25 บาทนะคะอันนี้ขนาด20 ออนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือแก้วไซส์ L ที่เราขาย30 บาทค่ะตัวนี้ไซส์ S อันนี้ไซส์ L นะคะขาย30 บาทก็ปริมาณ24 ออนนะคะทีนี้ถุงก็จะเป็นถุงใหญ่ไซส์ XL นี่เรามีป้ายราคาวางติดให้ข้างหน้าร้านนะคะส่วนตัวนี้คือแก้วพีระมิดนะคะพีระมิดก็คือทรงเหลี่ยมเนี่ยใส่อิตาเลียนโซดาได้หรือว่าใส่กับเมนูสมูทตี้แบบนู้นนะคะแบบนู้นได้แต่ส่วนใหญ่บางคนพี่หนูอยากกินชาเขียวอะแต่หนูใส่แก้วนี้ใส่ได้ค่ะแต่เพิ่มตังค์ด้วยนะคะเพิ่มลูกค้า5 บาทก็ถ้าใส่แก้วนี้ก็30 บาทค่ะเพราะว่าบางคนก็มีค่ะขอชาเขียวแต่ใส่แก้วยีราฟแล้วก็ขาย30 บาทแล้วก็แก้วเป๊กผมเรียกแก้วเป๊กแก้วตวงอันนี้นะคะก็คือจะใช้ใบใหญ่แบบนี้อันนี้สำหรับชุดชงใส่ถุงกระดาษนะคะส่วนถ้าเป็นแก้วไซส์ L ก็จะใช้เป็นแก้วชงใบเล็กแล้วก็แก้วเป๊กใบเล็กเพราะว่านมเนี่ยมันจะจำไม่ยากเลยนมข้น1 เป๊กนมสด1 เป๊กเหมือนกันค่ะอย่างละ1 เป๊กเหมือนกันหมดเลยทีเนี้ยในช่วงนี้มันจะมี
ไซส์20ออนซ์เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราลดปริมาณแก้วลงลดปริมาณน้ำนมทุกอย่างลงให้มันคุมต้นทุนของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรถุงก็เป็นเซตนี้แต่ถ้าเป็นแก้วไซส์ L ที่เป็นไซส์30บาทก็คือจะเป็นเซตนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้ามาสั่ง25บาทเพราะบางที่ก็คือ30บาทแก้ว30บาทคือขายดีเลยและขายตลอด25บาทก็ไม่ค่อยมีแต่บางที่ก็30บาทอาจจะไม่ออกแต่อาจจะออก25บาทก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะขึ้นอยู่กับกำลังซื้อด้วยทีนี้ถ้าเป็นไซส์ S 20ออนค่ะก็จะเป็นแก้วชงใบนี้ส่วนแก้วเป๊กเราก็จะใช้ใบนี้จริงๆแทบจะไม่ต้องใช้อันนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะยุบอันนี้ออกไปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวใช้อันนี้ทีเดียวเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็น20ออนก็จะใช้นมแค่อย่างละ20ถ้าอย่างเต็มเป๊กเนี้ยมัน30นะคะเหมือนให้จำว่าราคา30บาทก็ใส่นม30ราคาตัว25นี่แค่20ออนนี่ก็20แค่นั้นเองนะคะสูตรชงก็จะไม่ได้ยากน้ำตาลก็จะจำเหมือนกันนะคะหลักๆก็จะจำน้ำตาลเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเมนูที่จะขายดีที่สุดก็คือจะเป็นเมนูพวกกาแฟโบราณชาเขียวชาไทยพวกนี้แล้วค่ะนมเย็นเนี่ยจะอยู่ที่หน้าเนี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ยังไม่ต้องไปกังวลว่าอุ้ยวันนี้มันจะจำพวกนี้ไม่ได้นานๆมาทีค่ะอันเนี้ยนานๆมาทีแต่ที่จะมาแน่ๆเลยก็คือพวกนี้นะคะอันนี้ได้ขายแน่นอนแล้วก็สูตรชงแก้วชงอะไรต่างๆก็จะเป็นตัวนี้ส่วนตอนเช้าที่เราตั้งร้านนะคะที่สำคัญก็คือถ้าเราตั้งร้านแล้วน้ำเราเดือดไวอันนี้ก็คือเราก็จะต้องได้ชักชาชักกาแฟแล้วเราก็ถึงจะมาเริ่มการชงนะคะส่วนการชักชากาแฟตรงนี้ก็คือจำไม่ยากอยู่แล้วมันจะชักแค่3อย่างแค่นั้นเองอันนี้น้ำยังไม่เดือดถ้าเดือดก็คือของเขาจะอยู่ที่ประมาณ95องศาขึ้นไปนะคะอันนี้เดี๋ยวฝนขอตัดมาชงเมนูที่ไม่ต้องใช้ชากาแฟก่อนแล้วกันเนาะนะคะอย่างพวกนี้ค่ะจะไม่ได้ใช้พวกชากาแฟหรือว่าน้ำร้อนอะไรต่างๆเลยนะคะ อย่างตัวเมนูที่เป็นอิตาเลียนโซดานะคะอย่างอิตาเลียนโซดาจริงๆเวลาชงก็ชงไม่ยากนะคะหรือว่าเมนูโซดาเราก็จะชงกันแบบนี้ให้มันเป็นแยกชั้นทูโทนนะคะให้มันเป็นทูโทนแยกชั้นแบบนี้มีที่เปิดไหมคะมีค่ะมีที่เปิดมาให้ด้วยเอาน้ำอะไรดีเอ่ยบูฮาวายบูเบอร์รี่อะไรต่างๆอ้วนกินบูฮาวายไหมกินบูฮาวายไหมจะลองอันนี้ไงนี่นี่มาดิมานี่มานี่ไม่จะลองซื้อค่ะลองนี่ลองซื้อลองซื้อใช่จะลองชงว่าจะกินอะไรอันข้างบนอ่ะจะเอาอะไรกินจะกินอะไรบูฮาวายไหมแม่น้ำร้อนยังไม่เดือดอันนี้เอาแบบที่ยังไม่มีน้ำร้อนก่อนค่ะยังเลยค่ะอีสิบห้าชามะลิออกเป็นชามะลิอะบูเบอร์รี่อะไรบูเบอร์รี่มีแต่บูฮาวายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวชงอิตาเลียนโซดาจะเอาเป็นน้ำบูเบอร์รี่ใช่ไหมคะเอาอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อันนี้ขอชงเป็นอิตาเลียนโซดาก่อนเพราะว่าน้ำมันยังไม่เดือดชงชามะลิไม่ได้เหมือนกันค่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่ชี้ตรงนั้นบูเบอร์รี่ก็มีค่ะน้ำไซรัปกลิ่นบูเบอร์รี่ของเราก็มีนะคะทีนี้ถ้าเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาค่ะส่วนผสมเขาก็จะมีอยู่แค่น้ำเชื่อมกับน้ำไซรัปแล้วก็โซดาแค่3อย่างเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะดูในคู่มือก็คือฝนจะมีคู่มือให้ทั้งหมดเลยถ้าลูกค้าสั่งเป็นถุงหมายถึงสั่งใส่ถุงกระดาษนะคะอันนี้คือเราต้องชงใส่แก้วก็คือปริมาณก็จะตามนี้แต่นี้ถ้าเป็นสูตรใส่แก้วเราก็ต้องมาเปิดหน้าที่มันเป็นแก้วนะคะขออนุญาตนะคะใส่แก้วใบนี้ก็ใช้ได้นะคะใบนี้ต้นทุนจะถูกกว่าอย่างอื่นหน่อยทีนี้ส่วนผสมค่ะในคู่มือก็จะบอกว่าเป็นน้ำบูเบอร์รี่นะคะบูเบอร์รี่ทำไมใส่น้ำส้มล่ะ เป็นบูเบอร์รี่1ออนนะคะใช้แก้วนี้ตวงก็ได้ค่ะเดี๋ยวผมแก้ให้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดค่ะถ้าบูเบอร์รี่ก็คือใช้เป็นน้ำสตรอเบอร์รี่น้ำบูเบอร์รี่1ออน1ออนก็ดูฝั่งซ้ายมือนี้ได้เลยนะคะเป็นออนอ่ะลองเทเลยค่ะบูเบอร์รี่1ออนน้ำเชื่อม1ออนใ
ใส่ในแก้วนี้เลยถ้าเราจะทำแบบทูโทนแยกชั้นก็คือเราใส่สามารถใส่ในแก้วพลาสติกเราไปได้เลยนะคะสัดส่วนการผสมก็คือจะเท่ากันนะคะมันจะได้รสชาติที่พอดีฉันรู้นะเธอจำไปทำอะไรก็เพิ่มอีกสักช็อตต้องช็อตอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ออนเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ใส่ลงไปก่อนออนนึงเหมือนกันใส่ไปเต็มเป๊กเลยค่ะอ๋อเต็มเป๊กก็ได้เต็มเป๊กตัวนี้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเต็มเป๊กหรือไม่เต็มเป๊กนะคะแต่ว่าเราจะใส่ให้มันไปคนผสมกันด้านล่างก่อนอันนี้ก็คนรวมได้เลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทำเป็นทูโทนเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาสวยแต่ลูกค้าหลายๆคนเวลาดูดไม่คนก็จะหวานที่ก้นหน่อยนะคะอันนี้โอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยนะคะเต็มใช่ค่ะตักน้ำแข็งใส่ได้เลยน้ำแข็งก็เบาเมือนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะใส่แบบนี้มาได้เลยค่ะนะคะเวลาที่เราใส่ถ้าเราอย่างทำทูโทนนะคะเวลาคนตรงเนี้ยข้างล่างอันนี้ถ้าเราคนแรงนะคะฟองมันจะขึ้นมาซึ่งมันจะไม่เห็นความทูโทนนะคะมันก็จะคล้ายๆกับรวมค่ะเราต้องคนข้างล่างเบาๆให้เขาอยู่แค่ตำแหน่งก้นแก้วแค่นั้นพอเราใส่น้ำแข็งเขาถึงจะแยกทีนี้มันจะเป็นแบบ2สี2ชั้นไปเลยนะคะถ้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่โซดาเทวนไปได้เลยค่ะแล้วปิดฝาก็กดนี่นะคะก็ปิดอย่างนี้ได้เลยที่ใส่น้ำแข็งมาฟูก็คือให้เขาดูสวยๆสดชื่นหน่อยถ้าน้ำแข็งมันน้อยมันก็จะดูไม่สวยนะคะถ้าแบบนี้ก็จะทูโทนแต่ถ้าเราคนเบากว่านี้สีจะอยู่ตรงนี้โซดาก็จะอยู่บนนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะถือแก้วถ่ายรูปให้หน่อยโอเคนะคะอันนี้คือเมนูอิตาเลียนโซดาก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะสั่งน้ำอะไรโซดาจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆน้ำผึ้งมะนาวโซดาก็มีนะคะจะชิมเหรอไม่ให้หลอด ไม่ค่ะไม่ให้หลอดจะให้ตั้งโชว์ค่ะอันนี้ก็คือถ้าจะอย่างเป็นเมนูโซดาก็จะทำง่ายหน่อยนะคะหรือถ้าเวลาลูกค้ามาสั่งเนี่ยค่ะน้ำผึ้งมะนาวโซดาเราก็มีนะคะแต่เราใช้เป็นน้ำผึ้งมะนาวแบบสำเร็จรูปไปเลยนะคะน้ำผึ้งมะนาวแบบสำเร็จรูปไปเลยก็คือไม่ต้องไปเอาน้ำผึ้งแท้แล้วก็มะนาวแยกอันนี้คืออันนี้ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่โซดาเหมือนกันเขาจะเป็นกลิ่นเลยก็คือเหมือนกับที่ทำเมื่อกี้แค่เปลี่ยนจากไซรัปกลิ่นบลูเบอร์รี่เป็นน้ำผึ้งมะนาวแทนนะคะเคยเห็นไม่เคยกินส่วนใหญ่เราก็จะกินเมนูเดิมๆที่เรากินลูกค้าก็เหมือนกันค่ะเขาเคยกินกาแฟเขาก็จะกินแต่กาแฟกินชาเขาก็จะกินแต่ชาเหมือนกันก็จะไม่ค่อยได้กินเมนูหลากหลายเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างตัวนี้มันก็จะมีพวกเมนูต่างๆลาวาเดี๋ยวเราเอาลาวาไปเลยก็ได้เนาะนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราชงเมนูลาวายกตัวอย่างเป็นสตรอเบอรี่ลาวาไปก่อนนะคะถ้าสำหรับสตรอเบอรี่ลาวาทีนี้มันจะมีนมขาวๆเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยตัวนมขาวๆที่อยู่ข้างล่างตัวเนี้ยเราจะทำเหมือนกันทุกเมนูที่เป็นเมนูลาวาแก้วยีราฟนะคะก็คือในคู่มือก็จะบอกว่าส่วนผสมของนมก็คือนมข้นหวาน2ออนนะคะ2ออนนี่คุณต้าบีบมาที่เลข2ได้เลย2ออนแล้วก็เพิ่มนมเมจินะคะให้ถึง6ออนซ์ใช่ค่ะในคู่มือจะบอกว่า4ออนซ์อันนี้2อันนี้4รวมกันก็เป็น6นะคะ
ระหว่างรอน้ำเดือดขอชงเมนูที่ไม่ได้ใช้ชากาแฟก่อนนะคะมีน้ำบ๊วยได้หรอน้ำบ๊วยมีค่ะน้ำบ๊วยได้นะคะน้ำบ๊วยชงได้เลยว่าน้ำร้อนอยู่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอทำอันนี้แป๊บนึงตอนชงอยู่นี่นะคะคนให้เข้ากันจับแรงได้ใช่ไหมคนเลยค่ะตีปกติเหมือนเราคนตีไข่ว่ามันกระชับทีนี้เวลาคนค่ะถ้าเราตีแบบนี้คนเดียวช้อนหน่อยนะอันนี้ไม่กระชับนะคะสะบัดคล้ายๆกับเราเจียวไข่แต่เราไม่ได้ไปกวักแบบนี้อันนี้หรือว่าถ้าเราวนแบบนี้วนแรงมันก็แต่ถ้าเราตีแบบนี้ค่ะมันก็จะไหวทีนี้นมข้นเจอกับนมเย็นก็อาจจะเหนืดๆนิดนึงนะคะก็สามารถตีแบบนี้ได้เลยตีให้ดูว่าสามารถตีแรงได้นะคะโอเคอันนี้คือนมลาวาชาไทยรอสักครู่นะคะนะคะตัวนี้ก็คือตัวนมเตรียมแบบนี้ลูกค้าจะสั่งเป็นชาไทยลาวาชาเขียวลาวาสตรอเบอรี่ลาวาหรือโกโก้ลาวาก็แล้วแต่นมลาวาก็คือนมแบบนี้เท่านั้นทีนี้ค่ะเวลาทำข้างบนถ้าชาไทยลาวาก็ใช้น้ำชาไทยน้ำชาเขียวได้เลยอย่างอันนี้เราก็ใช้น้ำสตรอเบอรี่ได้เลยนะคะสตรอเบอรี่ก็จะเป็นตัวนี้สตรอเบอรี่ใช่ค่ะไซรัปสตรอเบอรี่2ออนซ์อยู่นี่นะคะสตรอเบอรี่คนไม่ได้จัดจะหาไม่เจอนิดนึง2ออนซ์คือเต็มเป๊กนี่เลยถ้าเป็นเมนูอื่นลาวาก็ให้เตรียมน้ำแบบนี้เหมือนกัน2ออนนะคะอันนี้ใส่นมลงไปได้เลยค่ะช้อนวางนี่ก่อนก็ได้บีบๆน้ำแข็งนิดนึงมือนี้ก็วางจับกับเทวนน้ำแข็งค่ะนะคะทีนี้มันก็จะมีนมแล้วชั้นหนึ่งนะคะชั้นต่อไปก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ใช้สตรอเบอรี่ราดวนขอบทีนี้เมนูนี้ก็จะมีวิปปิ้งครีมข้างบนทีนี้วิปครีมก็ต้องแช่ให้เย็นจัดๆนะคะแล้วก็เขย่าเสียงครั้งแรกจะเป็นน้ำน้ำเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังไม่ฟูถ้าใช้เป็นถ้าไม่ได้ขายเยอะมากเกินไปใช้แบบสำเร็จรูปแบบนี้จะดีกว่าประหยัดกว่าแล้วก็ไม่ใช่ประหยัดกว่าก็คือดีกว่าตรงมันสะดวกกว่านะคะแต่ถ้าเราตีวิปครีมเองก็จะต้นทุนถูกกว่าแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดก็เสียได้นะคะจะเสียยากหน่อยเวลาเปิดบางคนเปิดแล้วบีบเลยไม่ออกนะคะแกะแกะสลักของเขาก่อนทีนี้เวลาบีบวิปครีมมันจะสูงไปหน่อยเนาะค่ะเราก็จะตั้งให้หัวตรงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะบีบช้าๆบีบกดแรงๆปุ๊บอันนี้คือชั้นแรกนะคะแล้วก็ชั้นที่สองแล้วก็จุ๊บสุดท้ายพอลองดูค่ะมันสูงเลยลองเมื่อกี้บีบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกดเหมือนฉีดไปเลยช้าๆค่ะปุ๊บจุ๊บสุดท้ายตรงรูนเลยค่ะตรงช่องว่างนี่เลยค่ะไม่ยกสูงถ้ายกสูงมันจะไม่สวยถ้ายกสูงมันจะเป็นเส้นแบบนี้แต่ถ้าเรากดต่ำนะคะกดแบบเรียกว่าอะไรจี้เลยนี่มันจะเป็นดอกแบบนี้นะคะแค่นั้นเองเดี๋ยวอันนี้ปิดฝาได้ค่ะปิดฝาแล้วก็เสียบนี่ใช้ฝาโดมนะคะดูค่ะได้เลยแบบนี้ถ่ายรูปให้ก่อนนะคะถ่ายรูปทุกแก้วค่ะทุกแก้วเลยเอาพี่ยายใครได้ฟรีแล้วเนี่ยอะไรจะสั่งได้ฟรีใช่ไหมเออ
เดี๋ยวให้แก้มือบีบวิปครีมใหม่ เอาเป็นเมนูบราวน์ชูการ์แล้วกันค่ะอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเหมือนกันบราวน์ชูการ์เขาจะเป็นน้ำบราวน์อันนี้นะคะส่วนผสมบราวน์ชูการ์ถ้าดูคู่มือเองลองดูนะคะถ้าดูจากคู่มือเองแบบนี้ใส่ส่วนผสมจะดูว่าจะใส่ถูกไหมถ้าคุณครูไม่อยู่15ออนไม่ออนค่ะ ml ml คือยังไม่ถึงออน15 ml ทีนี้ ml คือฝั่งมิลลิลิตรก็คือฝั่งนี้ใช่ค่ะสี่สิบห้าบาทค่ะใช่ค่ะแก้วยาวใน45บาทนี่ถ้าร้านอาหารเปิดมีคาเฟ่เปิดเมนูโอ้โหค่ะจะขายดีโอเคค่ะเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรค่ะใส่ในนี้ได้เลยค่ะใช้แก้วนมเดียวกันบราวน์ชูการ์ค่ะในส่วนผสมต่อไปมีอะไรบ้างคะนมค่ะน้ำตาล15ก็นมนม6ออนทีนี้ถ้า6ออนอันนี้มันจะได้แค่เต็มเป๊กนี่แค่2ออนค่ะ6ออนก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะคนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คนให้เข้ากันได้เลยคือถ้าเกิดว่าเราใส่บราวน์ชูการ์เยอะเกินไปก็คือหนึ่งค่ะมันจะหวานแล้วก็มันก็จะสีดำเยอะกว่าปกติหน่อยถ้าใส่15ก็จะกำลังดีเลยมาหน่อยนึงนะค่ะแต่ว่าถ้าอย่างผมก็ชอบนะคะรสนี้เพราะว่าชอบความหวานความหอมเหมือนน้ำอ้อยอะค่ะน้ำตาลไม่อะโอเคค่ะถ้าเข้ากันแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นบราวน์ชูการ์นะคะเขาจะมีเห็นว่าจะมีลายๆที่ขอบแก้วด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใช้บราวน์ชูการ์นี่แหละค่ะเทแล้วก็หมุนแก้วแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวจะหมุนใช่ค่ะเทก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็กำลังทำหมุนอยู่กำลังซ้อมหมุนอยู่นะคะลองเทไปเลยพอแค่นั้นไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วก็เรากลิ้งเอากลิ้งแก้วอันนี้คือไม่มีผลต่อรสชาติมากนะคะก็จะเป็นแค่ความสวยงามนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งมาได้เลยค่ะค่ะใส่น้ำแข็งแล้วก็เทน้ำลงไปได้เลยมันฝากไลท์เครื่องนี้หน่อยนะฝากไลท์เครื่องนี้ให้หน่อยโอเคค่ะทีนี้เราก็จะเป็นวิปปิ้งครีมอันนี้ซ้อมใหม่บีบใหม่อีกทีนึงมันไม่ถนัดเขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนทุกครั้งเพราะว่าถ้าเวลาเราวางไว้นานๆบางทีเขาไม่เซตตัวถ้าไม่เขย่ามันจะออกมาเป็นน้ำๆเป็นเหลวๆเขย่าผิดท่าหรือเปล่าคะคนละอันนี้เหมือนเช็คโอเคค่ะได้เลยพอเริ่มแบบเหมือนเขย่าแล้วเริ่มไม่เป็นน้ำแล้วเริ่มแบบเบาๆลงอันนั้นก็คือเริ่มเซตตัวได้
ลองบีบแบบลองจับขวดแบบคล้ายๆแบบถ้าเหมือนเราจะฉีดอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่ว่ามือที่แค่เราประคองโอเคค่ะไม่ค่อยถนัดแล้วก็วนขอบนะคะไปช้าๆก่อนสวยค่ะมาแล้วก็ตีวงเข้าในเลยค่ะถ้าเราต่อเนื่องก็ไม่ต้องหยุดนะคะไปต่อได้เลยแล้วก็จุ๊บสุดท้ายปึ๊บโอเคค่ะสวยงามขึ้นนะคะไม่ได้บีบยากเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถนัดเฉยๆนะคะอันนี้ลองปิดฝาดูนะคะขอถ่ายรูปอันนี้ถ้าคนชอบกินแบบนมหอมๆแบบน้ำอ้อยเนี่ยอร่อยนะคะบาสุก้าชิมเลยชิมเลยค่ะชิมได้เลยไม่ขึ้นไม่แง่เลยอ่ะคิ้วเนี่ยไม่ขึ้นตัวน้ำแข็งทำไมมันไม่ขึ้นชอบกินมากเลยอันหลอดแตกหรือเปล่าไม่ถ้าดูดไม่ขึ้นเป็นลมๆไหมคะค่ะแสดงว่าหลอดแตกมือจับอยู่ไหนอ่ะใส่อันนี้โอเคลาดไปก่อนอันนี้คือเป็นการลวกผงชงอีกทีนึงนะคะทุกวันใช่ไหมคะทุกวันค่ะเพราะว่าปกติก็คือเราจะมีการซักตากแห้งเอามานึ่งแล้วเอามาลวกแบบนี้ก็จะคือจะมั่นใจเรื่องความสะอาดได้นะคะโอเคแค่นั้นพอแต่ว่าคือให้ลวกแบบนี้ให้ด้วยนะนะคะทีนี้ในคู่มือค่ะลองเปิดคู่มือการผสมกาแฟโบราณนะคะอยู่หน้าส่วนผสมเขาให้ใส่กาแฟกี่ช้อนคะ8ค่ะ8ช้อนเนาะก็คืออย่างกาแฟเนี่ยเราสามารถใช้ได้2รอบรอบที่1เราจะใส่8 8ก็คือเวลาตักเนี่ยคือตักเต็มช้อนแบบนี้เลยนะคะหรือจะรูดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาพูนแล้วก็ไม่ขาดค่ะค่ะข้อ8มานานมียังมีเป็นกาแฟโบราณค่ะคนขายไม่โบราณทำไมเดี๋ยวแม่ค้าเอากาแฟสดมาอีกทีนึงจ้ะอันนี้เป็นกาแฟโบราณก็มีเป็นโอเลี้ยงค่ะกาแฟเนสกาแฟโบราณทีนี้ครบ8แล้วเวลาใช้กระปุกทุกครั้งนะคะอย่าลืมปิดฝาให้สนิทเนาะเพราะงั้นมันจะมีผลต่อกลิ่นนะคะเสร็จแล้วยกโถนะคะเวลาหยิบก็หยิบมืออย่าให้โดนตรงนี้นะคะมันจะร้อนมากเลยนะด้วยค่ะอันนี้ถนัดขวาเอามือซ้ายจับนี้นะคะแล้วเวลาตักน้ำร้อนก็นี่ล้วงเข้าไปแบบนี้เลยเวลาเทกระดกปุ๊บแบบนี้มาเลยนะคะทั้งหมดจะเป็น4กระบวนการนี่คนใส่ไปแล้ว1แล้วก็เดี๋ยวของคุณตาเพิ่มอีก3จะหนักๆนิดนึงนะคะเป็นห่วงแขนมากเลยแขนน้อยๆ นั่นแหละค่ะอันสุดท้ายก็จะปริ่มๆหน่อยเพราะว่ากาแฟเขาละเอียดมันจะไหลลงช้าค่อยๆเทเรียบร้อยค่ะไปตั้งเลยค่ะหนักไหมคะไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้พอเราใส่กาแฟ8ช้อนน้ำร้อน4กระบวยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชักนี่นะตอนนี้แหละนะคะพอเวลาชักปุ๊บยกถุงให้พ้นอันนี้คือเคาน์เตอร์มันจะสูงกว่าเรานิดนึงนะคะก็เลยจะทำให้เราเอาอะไรมาอันนี้ค่ะทีนี้เวลาไหลเขาจะไหลช้าเพราะว่ากากละเอียดนะคะเราใช้ช้อนช่วยคนแบบนี้ได้คนให้โดนถุงผ้าแบบนี้เลยค่ะก็จะไหลไวขึ้นเราจะได้ไม่ต้องยกหนักนะคะเสร็จแล้วปุ๊บข้ามาหลักของการเทคือหม้อว่างวางหม้อจะวางอยู่2ตำแหน่งแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็ยกกลับไปกลับมาแค่นี้มือ
ขั้นต่ำ10ค่ะมือซ้ายก็จะยกถุงไว้อย่างเดียวส่วนมือนี้ก็จะใช้คนใหม่ๆจะเมื่อยๆนิดนึงค่ะประมาณ10รอบประมาณ10รอบสูงก็จะเมื่อยหน่อยประมาณนี้ไหมคะค่ะชั้นละค่ะพี่เลยหนักใช่ไหมคะหนักเดี๋ยวค่อยๆวางถุงลงเดี๋ยวย้ายพื้นที่ใหม่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อยมากเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอขยับมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าสูงปึ๊บนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วมาวางเอากาแฟยังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาใช้ช้อนคนค่ะใช้ช้อนคนไปก่อนไปก่อนมันไปชมตัดตาใครประมาณนั้นนั่นแหละค่ะพอเริ่มเบามือแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ปึ๊บนั่นแหละค่ะที่ให้ชักเยอะๆที่จำกัดว่าขั้นต่ำต้องขอ10รอบขึ้นไปก็คือว่าถ้าเราชักน้อยบางทีเท2ทีแล้วเอาไปชงเลยอย่างเงี้ยค่ะเทนิดๆหน่อยๆเอาไปชงเลยกาแฟยังไม่เข้มยังไม่คลายตัวนะคะแต่ถ้าเขาครบ10รอบปุ๊บนั่นคือชงได้เลยแล้วกาแฟเขาคลายตัวเต็มที่แล้วยังเหลืออีกหลายเมนูนะคะไม่ต้องกลัวไหมลูกค้ามานั่งค่ะเก่งแน่วันนี้เก่งแน่มีโอเลี้ยงไหมคะมีค่ะโอเลี้ยงมีค่ะค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าชักกาแฟแป๊บนึงชักกาแฟใช่ไหมค่ะยกขึ้นด้วยสิเมื่อยดีเหมือนกันไหมคะได้กี่รอบแล้วคะยังเลยค่ะหมายถึงว่านับฝั่งเดียวหรือว่าสองคะนับรวมๆกันน่าจะใกล้เคียงเสร็จแล้วรอบนี้ก็วางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเมื่อยเดี๋ยวอีกสองรอบนะคะสองรอบถ้ามีเวลาก็มากกว่า10ได้นะคะเผื่อแบบช่วงเช้าๆเรามีเวลาชักเยอะๆอะไรเงี้ยมากได้มากกว่า10ได้แต่ห้ามน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าก็ต้อง7 8รอบอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามากกว่ายิ่งชักเยอะยิ่งดีค่ะยิ่งเข้มยิ่งหอมเหมือนน้ำมันยิ่งผ่านกาแฟเราเยอะๆเยอะๆเขาก็จะเข้มขึ้นอีกรอบก็วางแช่ได้เลยค่ะวางแช่ไปเลยแบบนี้ทีนี้ค่ะพอเราชักครบแล้วนะคะบางทีเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีคราบที่เราแบบบางทีหกบ้างเลอะบ้างก็เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดอีกทีนะคะถ้าว่าแห้งเช็ดไม่ออก
แล้วก็เดี๋ยวเราวางแบบนี้ก่อนนะคะนี่วางแบบนี้ก็คือสามารถชงได้เลยถ้าชงเป็นแก้วตัวไซส์ S อย่างเดียวได้ประมาณ10แก้วค่ะถ้าเป็นไซส์ L ก็ประมาณ 7-8 แก้วถ้าเป็นถุงก็ได้ 5-6 ถุงนะคะเราไม่ต้องไปนับว่าชงไปกี่แก้วแล้วกี่ถุงแล้วอ่ะดูแค่ว่าน้ํากาแฟรอบที่1เราหมดปุ๊บรอบ2เราถึงจะเติมกากกาแฟเพิ่มไปอีก5โดยที่อันเก่าเนี่ยในเนี้ยไม่ต้องทิ้งนะคะใส่เพิ่มไปเลย5น้ํา3กระบวยแล้วเราก็ชักให้ครบ10รอบเหมือนกันแล้วก็วางแช่แบบนี้พอขายรอบ2หมดปุ๊บกากกาแฟที่อยู่ในนี้ค่ะจะเยอะรอบ2ขายหมดแล้วทิ้งกากไปเลยค่ะแล้วก็มาเริ่มนับ1แบบนี้ใหม่ใน1วันจะขายหมดกี่หม้อก็แล้วแต่ให้ทำรอบที่1รอบ2เติมเพิ่มขายหมดรอบ2ทิ้งแล้วก็นับ1ใหม่แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละวันได้กี่หม้อก็แล้วแต่ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆรอบ2 5น้ํา3ใช่ค่ะมา5น้ํา3แค่นั้นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวขออีกอย่างหนึ่งชาไทยเพราะเมื่อกี้มีลูกค้าสั่งชาไทยดูการผสมชาไทยเลยค่ะทีนี้น้ำนะคะยกตัวอย่างนะคะจริงๆ92ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะถือว่าน้ำร้อนแต่ถ้าเราอยากได้แบบเดือดจัดสามารถเร่งไฟได้โดยการกดปุ่มเซตกลับมาที่100อันนี้เดี๋ยวน้ำพอจะเดือดให้เราใหม่ไวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรอนะคะค่ะอันนี้หยิบโถได้เลยแล้วก็หยิบชาได้เลยนะคะชาไทยนี่อันไหนคะชาแดงค่ะชาแดงใช่ค่ะอ๋อโอเคตอนเป็นชาเขาจะเป็นชาแดงนะคะแต่ตอนเป็นชงเป็นน้ำแล้วเป็นชาไทยอันนี้ต้องล้างเหมือนกันไหมคะก็ต้องล้างเหมือนกันจ้าลวกเหมือนกันค่ะค่ะนี่โถชงใช้อันนี้ก็ได้ค่ะอ่าเออเออล้างรอบเดียวรอบสองรอบได้เลยเพราะว่าเรานึ่งไว้นานพอสมควร อย่างเวลาที่เราเทราดแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นถุงเก่าที่เราใช้ไปแล้วเวลาเอาน้ำร้อนลวกมันจะมีคราบเนี่ยมันก็จะเรียกว่าคราบมันก็จะหล่นออกมาอีกทีหนึ่งชาก็จะตักไม่เท่ากันนะคะอันนี้ไม่ใช่ตักปริมาณการผสมไม่เท่ากันรอบแรกจะเป็น5 5 4กระบวยอันนี้ตักไปเพราะว่าตัวนี้จะเบามันจะไม่เหมือนกับกาแฟค่ะกาแฟเขาเนื้อเขาจะเกาะกันหน่อยอันนี้เราก็ตักได้เลยน้ำเหมือนกันนะคะน้ำก็จะเดือดให้เราใหม่อีกทีหนึ่งเราสามารถเร่งไฟได้ก็ชักเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นใบชาซึ่งเขาจะเทง่ายไม่เหมือนกาแฟไหมคะไหลเลยค่ะแบบนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนเทกลับไปกลับมาแบบนี้ได้เลยนะคะ10รอบเหมือนกัน10รอบเหมือนกันของคุณยายรับเป็นชาไทยเอาไอ้นี่ก็ได้ชาอะไรอ่ะไต้หวันอ๋อชาไต้หวันไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนั้นมันเป็นบราวชูก้ามันเอาชาไทยเนี่ยชาไทยเรียกไปเป็นกันใส่ถุงกระดาษหรือใส่แก้วดีคะใส่แก้ววันนี้1แถม1คุณยายเอาเป็นชาไทยกับอะไรคะชาไทยกับเนี่ยนมชมพูได้เลยค่ะชาไทยชาวา
ถ้าวางตรงกันก็จะไม่หกใหม่ๆจะมีหกบ้างค่ะยังหาจังหวะไม่เจอครบแล้วก็แชร์ได้เลยก็เอาไปตั้งส่วนนู้นเดี๋ยวเอาไปล้างค่ะถ้าลูกค้าสั่งเป็นชาเย็นชาไทยนะคะสูตรการชงของเราก็จำไม่ยากค่ะขอน้ำตาล1ช้อนช้อนนี้เลยเหรอคะเอาแก้ว25หรือแก้ว30คะ30ค่ะอ๋อ30เต็มคาราเบลไปเลยน้ำตาล1ช้อน1ช้อนแล้วก็น้ำชาค่ะ4ออน4ออนก็คือเวลาเทยกถุงตะแคงเทเหมือนกันนะคะเทมาที่เลข4ใช่ค่ะคนน้ำตาลให้ละลายค่ะน้ำตาลละลายแล้วก็นมข้นนมสดนะคะอย่างละ30 ml ค่ะนมข้นนะคะใส่น้ำสดนมสดลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนมข้นนมสดใส่พร้อมกันได้เลยนะคะถ้าชงครบแล้วใส่ส่วนผสมครบเขาจะได้6ออนพอดีค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันด้วยค่ะต้องคนให้เข้ากันทุกเมนูนะคะลองแฝงเหมือนเจียวไข่แล้วลองเอามือจับหัวแก้วเสียงจะเหมือนชำนาญเจียวเขาแก้ไข่บ่อยเพราะว่าเราต้องตีให้นมส่วนผสมทั้งหมดนะคะมันเข้ากันแต่ถ้าไม่เข้ากันก็เวลากินไปมันก็จะไม่อร่อยค่ะโอเคถ้าเข้ากันแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นชาไทยถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คือนมต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะครบทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปนมเย็นหรือว่านมชมพูนะคะนมชมพูเราก็จะใช้เป็นน้ำแดงเฮบูบอยขอน้ำแดง1ออน1ออนเหมือนกันค่ะ1ออนกับ30 ml ก็เหมือนกันแล้วแต่คนเรียกนะคะเพราะว่าถ้าครบ30 ml แล้วมันจะได้1ออนค่ะกําลังเรียนกําลังเรียนนอนน้ำร้อนปึ๊บนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็กดน้ำร้อนนะคะใช้เป็นน้ำร้อน4ออนเหมือนเดิมอันนี้ยกแก้วมากดน้ำร้อนตรงนี้ค่ะกดอ๋ออันนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช้ชากาแฟถ้าเป็นประเภทผงหรือมีน้ำที่เป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วเนี่ยก็คือให้ใช้คู่กับน้ำร้อน4ออนนะคะแล้วก็นมเหมือนเดิมค่ะนมเท่ากันหมดเลยเวลาจำไม่ยากเพราะน้ำตาลเขาจะเหมือนกันนมเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ว่าลูกค้าสั่งชาอะไรกาแฟหรือเมนูไหนเท่านั้นเองผมสวัสดีครับอะไรคะ
ร็จแล้วก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ชงเสร็จให้ครบทุกอย่างก่อนลูกค้าจะสั่ง2แก้ว3แก้วก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็มาตีฟองนมก่อนค่อยไปตักน้ำแข็งตีฟองนมอันนี้ก็จะมีแช่ไว้ให้แบบนี้นะคะเวลาจับจะใช้นิ้วกดถ้าเรากดสุดคือจะแรงมากเราสามารถเบามือเราได้นะคะผ่อนได้นะคะจุ่มตะแกรงอันนี้จะเรียกว่าตะแกรงให้จมนมแบบนี้ไปเลยอย่าให้ชนแบบนี้นะคะถ้าชนตะแกรงหลุดได้นะคะลองจับค่ะเอาที่ถนัดเลยนะคะให้จมนมไปก่อนกดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเราจะหมุนได้อะไรก็ได้ถ้าฟองมันเริ่มเยอะเราก็ค่อยๆขึ้นตะแกรงขึ้นมาให้อยู่บนผิวนมมันก็จะขึ้นฟองสวยนะคะเขาก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าให้ฟองมันเซตตัวดีหมายถึงว่าที่เราใส่นมไปนิดนึงให้ฟองมันเต็มเนี้ยเลยค่ะเราก็จะไม่เปลืองนมเพราะว่ามันคือฟองแบบนี้คือมันนิ่งแล้วไม่ไปใช่ไหมคะแสดงว่าตะแกรงอ่ะลองกดก่อนนะคะมันจมก็ให้ค่อยขึ้นมาบนผิวนมเห็นไหมคะมันก็จะปั่นไปพออันนี้ไม่ต้องกดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จุ่มไปเลยปึ๊บอันนี้คือเราได้ฟองนมมาแล้วนะคะถ้าอยากให้ละเอียดหน่อยขอนิดนึงนี่ค่ะได้ฟองสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวแก้วตักน้ำแข็งลูกค้าสั่งแก้ว30บาทไซส์ Lนั่นแหละค่ะใส่ไปเต็มเลยค่ะทีนี้เวลาที่เราเทนะคะถ้าไม่ถนัดจับช้อนเราก็เอาช้อนออกแต่ถ้าเราจับช้อนด้วยแบบว่าไม่ต้องหลายขั้นตอนก็หนีบไปแบบนี้เลยค่ะเทมือนี้ก็ฝนก็จะบีบนะปึ๊บแค่นี้ลองเทดูเต็มแรงค่ะกระดกนิดนึงนะฮะค่ะถ้าไม่กระดกมันจะหกไปที่ก้นแก้วนะคะใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งอีกนิดนึงค่ะทีนี้ถ้าเราใส่น้ำแข็งมาฟูเกินไปเวลาเราใส่ฟองนมมันก็จะใส่ยากหน่อยนะคะเวลาตักฟองนมค่ะปึ๊บตักไปหนึ่งแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็เอาตูดก้นช้อนแตะๆๆให้เขาเต็มหน้าแค่นั้นพอไม่ต้องไปตักจนเต็มนะคะก็จะเปลืองตักเฉพาะข้างบนนะคะตักข้างบนนี่นะคะแค่นั้นเลยค่ะปิดฝาได้เลยเดี๋ยวเวลาปิดฝาเราก็จะวางจับแบบนี้แล้วก็กดนิดหนึ่งใส่ถุงแล้วก็อย่าลืมหลอดนี่เวลาวางค่ะก้นถุงเราต้องวางให้อยู่ระหว่างกลางค่ะมันจะไม่ล้มไม่กระดกได้แล้วลูกอย่าลืมหลอดนะคะแม่ไม่มีตังค์พอกระเป๋าลูกอยู่ตรงไหนแม่ไม่มีตังค์ทองไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไรกระป๋องตังค์กระป๋องตังค์มีสำคัญขอบคุณนะคะเอาแก้วไซส์ L ไปเลยก็ได้ค่ะ L อ่ะถ้าเป็นไซส์ L ให้ดูจากตรงนี้นะคะดูจากรูปก็ได้นะนะคะอันนี้กาแฟโบราณกาแฟโบราณน้ำตาลน้ำตาลครึ่งช้อนโอเคค่ะลองตักน้ำตาลครึ่งช้อนนะใช้ปลายช้อนจิ้มลงไปครึ่งโอเคค่ะพร้อมกันเลยค่ะ2แก้วไปเลยทีเดียว Why you are fat พร้อมกันได้ค่ะทีนี้น้ำเท่ากันเลยค่ะน้ำกาแฟสีออนนมข้นนมสดอย่างละ30 มล.ก็คือ1 ออนเหมือนกันนะคะ
คได้เลยค่ะเอากาแฟก่อนกาแฟก่อนน้ำตาลตามด้วยน้ำชากาแฟนะคะค่ะต้องยกอันนี้ไปหาแก้วโน้นนะอย่ายกแก้วโน้นมาหานี่ต้องหันฝั่งนี้มาดูถ้าดูจากข้างในมันจะเพี้ยนนะคะมันเกินนะมันจะหลอกตาต้องยกถุงตะแคงเทค่ะไม่ต้องยกสุดใช่ไหมคะไม่ต้องยกสุดค่ะยกแค่ไม่ให้กากมันไหลลงไปแค่นั้นเองค่ะน่าชงกาแฟก็ต้องอันนี้ก่อนก็กาแฟเดิมนั่นแหละค่ะทุกอย่างเลยให้ทำตามสเต็ปที่ฝนเขียนไว้เลยค่ะน้ำตาลน้ำกาแฟค่อยเป็นนมข้นนมสดนะคะอย่าไปใส่นมใส่อะไรก่อนให้ตามนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่สัดส่วนมันเพี้ยนแล้วก็อย่าลืมให้น้ำตาลละลายก่อนอันนี้ครึ่งช้อนนี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันน้อยเจอน้ำร้อนก็ละลายต้องคนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคนก่อนเราค่อยใส่นมถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าใส่นมไปปุ๊บน้ำมันเย็นพอน้ำมันเย็นนมมันก็จะไม่ละลายอันนี้ก็ใส่แก้วเลยนะแก้วค่ะใส่แก้วค่ะใส่แก้วเอาแก้วนี้แทนค่ะใช่ค่ะพี่เขมาค่ะปวดกินพวกได้ไหมชาเดี๋ยวค่อยสั่งทำอันนี้ไปครับตามคิว Why you not ได้ไหมปักกระแตนไม่มีหรือแม่หนูมีแต่แบงโอนหนูมีแต่ในเคเตอร์เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยอ่ะวันนี้จะไปก็คนมีทะเลมีหมูกรอบไก่มีของพี่เอหวานน้อยนะค่ะค่ะของพี่เอสั่งเป็นอะไรนะคะกาแฟเนี่ยค่ะคู่กันเนี่ยอ๋อชุดนี้ใช่ไหมคะลองชิมหวานอันนี้ก่อนนะคะหวานอันนี้หวานปกติแต่ไม่หวานมากปกติแก้วน้ำน้อยแก้วนึงค่ะเดี๋ยวหวานน้อยเดี๋ยวเพิ่มน้ำกาแฟให้พี่เข้าไปนี่ไงแกเอาแม่เอาใส่ให้ใส่แก้วยีราฟเอาแก้วยีราฟใช่ค่ะแก้วนึงค่ะใส่แก้วยีราฟไปแก้วนึงยีราฟแก้วนึงใช่ค่ะใช่มันจะได้เป็นหวานน้อยอะค่ะกับที่อันนี้เราของเราหวานปกติแล้วก็ทีนี้ถ้าตัวอันนี้คือรสหวานปกติค่ะถ้าปกติถ้าลูกค้าสั่งหวานน้อยคือเราจะลดน้ำตาลหมายถึงจะไม่ใส่น้ำตาลแต่ทีนี้อันนี้มันไม่ทันก็ต้องแก้โดยการเพิ่มน้ำกาแฟไปมันจะได้ขมขึ้นค่ะอันนี้ใส่ตักเต็มแก้วตีฟองนมก่อนนะคะต้องใส่ฟองนมทุกเมนูต้องมีทุกเมนูที่เราใส่นมค่ะทุกเมนูที่เราใส่นมข้นนมสดก็คือต้องท็อปด้วยฟองนมลองตีได้ค่ะสวยค่ะอันนี้มันนี่เดี๋ยวป้าไปเผาเมื่อไหร่ครับเทแรงแรงปึ๊บค่ะเทแก้วหนุนเลยค่ะจะได้ใส่ฟองพร้อมกันในตักฟองเลยฝาสามารถปิดได้ทั้งฝาตัดและฝาโดมนะคะนี่ให้ลองปิดฝาโดมใส่หูหิ้วไหมคะหรือว่าพี่เขาทานที่นี่แม่ทานเลยไหมใส่ถุงไหมทานเลยไหมอันนี้ของเอใช่ค่ะใช่ของป้าคอกับของ
ปลาคอกับของพี่เอหนึ่งแถมหนึ่งไงแม่ที่บอกหนึ่งแถมหนึ่งไงนี่อันนี้หวานน้อยค่ะเอขอบคุณค่ะอันนี้หวานน้อยค่ะแล้วใครสั่งต่อยังเก๋เอาอะไรชาไทยทำให้เขาเลยทำให้ลูกค้าเราเก๋เขาทีหลังรับเป็นอะไรดีคะอ๋ออาม่วยเอาอะไรอาม่วยรอจะเข้าบ้านเอออะไรชากาแฟโบราณเขียวกับกาแฟโบราณชาเขียวชาเขียวต้องชักชาเขียวก่อนไอ้เปลี่ยนไหมคะต้องล้างไหมอันนี้เดี๋ยวมีแก้วหลายใบอ๋อมีแก้วหลายใบแก้วใหญ่เลยเมื่อกี้ชาเขียวกับอะไรนะคะชาเขียวกับกาแฟเขียวกับกาแฟจ้าเฮงเหรออยู่บ้านหนูไม่ได้หรอไม่งั้นเฮาอยู่บ้านค่ะชาเขียวอ่ะดูการผสมช้อนตัวนี้จะไม่แช่กากไม่ใช้กากซ้ำนะคะชาไทยกับชาไทยกับกาแฟได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าสองอย่างนี้ต้องแช่แต่ว่าชาเขียวห้ามแช่เพราะว่าแช่เดี๋ยวสีจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นเขียวเหลืองแล้วก็จะขมเฟื่อนค่ะเสร็จแล้วก็น้ำร้อนสี่กระบวยเหมือนเดิมค่ะใช้ได้เลยนะคะน้ำใช้ได10เหมือนกันค่ะได้กล้ามแน่อันนี้ก็เหมือนชาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนชาไทยเลยไม่ต้องใช้ช้อนคนเทง่ายค่ะแม่อันนี้เลยเด้อกันแม่อันนี้เลยเด้อเงินอ่ะหนูอันนี้เด้อแก้ม30ช้อน70หนูยุ่งๆเอ้ยพี่เก๋ค่ะได้แล้วค่ะ10รอบแล้วทีนี้พอครบ10รอบแล้วนะคะสำหรับชาเขียวก็คือเราจะบิดกากทิ้งเอาแต่น้ำอย่างเดียวรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะมีกากชาที่มันค้างรอบๆถุงอยู่แล้วก็เทราดแบบนี้ได้บ้านเล็กเทหวดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะบิดกากเอาแต่น้ำก็บิดถุงแบบนี้ได้หรือว่าถ้ามีตัวที่คีบปิ้งย่างค่ะมาหนีบหนีบบีบเราก็ได้หรือว่าเนี่ยคนก็จะใช้กดแบบนี้เอาก็หมดวันนี้โปร1แถม1ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งบนเตาได้เลยค่ะกากช้านี่ทิ้งเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วค่อยหาถังขยะมาไว้ทิ้งอีกทีหนึ่งอ่ะชงกาแฟเหมือนเดิมค่ะมีกาแฟน้ำตาลครึ่งน้ำตาลครึ่งช้อนอ
วันแรกขายดีขนาดนี้วันต่อไปว่างเลยนี่พวกชาเขียวชาไทยโกโก้โอวัลตินอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะเป็นสูตรเดียวกันเลยก็คือน้ำตาล1มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะที่น้ำตาลครึ่งช้อนอย่างอื่นเป็นน้ำตาล1ช้อนหมดเลยอันนี้ก็ชาเขียวทำเหมือนกันปริมาณสัดส่วนอย่างอื่นเหมือนกันหมดค่ะแค่เปลี่ยนนะคะเฮ้อจะลืมถืออันนี้ไปแล้วเปลี่ยนที่จริงถ้าเวลาชงเราขยับอันนี้มาฝั่งโน้นหน่อยก็ได้แต่ว่านี้ให้ช่างภาพเขาถ่ายรูปตีฟองนมได้อยู่เนาะก็ได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะได้ตีให้มีช้อนเห็นไหมคะมีค่ะในตะกร้าเดี๋ยวขอบคุณค่ะชาเขียวกับกาแฟค่ะเมื่อกี้เห็นได้ยินมีชาเขียวอันนี้ต้องตีเพิ่มไหมคะไม่ต้องค่ะตีให้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวร้อนแข็งกาแฟเสร็จทีนี้ก็ชาไทยชาไทยกับนมเย็นมีแต่จ่ายตังค์หมดทั้งนั้นค่ะคือชาโพยก็อื่นชาบีรถแฮะแฮะปะเกินแฮนด์นอตยูแข็งโอเพ่นสั่งอีกก็ได้มั้งแม่โอเพ่นมึงมาน็อตเช็คอ่ะไว้ที่น็อตเช็คเอ็กเซนซีฟน็อตเช็คได้เลยเช็คฟองได้เลยโอลีอีอีอีเมนูที่มีนมต้องมีฟองนมแล้วก็ชาไทยกับนมเย็นค่ะชาไทยนมเย็นกินนี่หรือเอาหุงหิ้วไหมล่ะแม่อันนี้เอาหุงใส่ถุงไหมคะแก้ว30ไม่ใส่ถุงไหมเนี่ยอ๋อไม่ต้องชาไทยกับนมเย็นชาไทยกับนมเย็นเอ๊ใส่ถุงไหมเอของไอ้มุ้ยน่ะเอ๊ะชาไทยชงเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะผมวันนี้ดึงยากเหมือนกันไปแล้วแม่มือจะไหวจะต้องกินข้าวอีกใส่ถุงสายเดี่ยวก็ได้นะคะนะวันนี้มีโปรโมชั่นลูกค้าเลยอัดแน่นจะบอกว่าถุงอันนี้ดึงยากมากต้องซื้อแบบใหม่ก็ได้ซื้อแบบหูดึงออกก็ได้นี่ค่ะหูแบบดึงออกเพราะว่าตัวนี้ถ้าไปไกลๆหรือว่าลูกค้าสั่งพวกแก้วยาวๆเนี่ยค่ะเราก็ใส่ถุงนี้ไปเขาก็จะดีหน่อยแล้วก็ค่อยใส่ถุงสายเดี่ยวสีออนใส่อีกนิดนึงนะอืม
ต้องคนก่อนชาไทยกับอะไรนะคะชาไทยกับนมเย็นค่ะจะลองให้ฝึกทบทวนและชงเองนะคะจะได้จำได้อันนี้ค่ะนี่เอามาให้เมื่อกี้ของเก๋มีอะไรนะเมื่อกี้เนื้ออ่อนค่ะส่วนมากก็จะเป็น1ออนเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นแก้วจะเป็น1ออนถ้าเป็นถุงคือจะเป็น2ออนโอเคค่ะ2ออนก็คือเต็มเป๊กนี้เลยแล้วก็4ใช่ค่ะ4ก็15ไม่ค่ะ30เหมือนเดิมถูกต้องค่ะเขาจะต่างกันแค่ตัวน้ำแค่นั้นเองว่าเป็นน้ำอะไรแต่นมนี่คือใส่เท่ากันนมเย็นนี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันจะหวานอยู่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีน้ำตาลด้วยครึ่งช้อนแต่ว่าพอมาเป็นยุคหลังๆนี้หวาน คนเริ่มแบบไม่ค่อยทานหวานเท่าไหร่ค่ะก็จะปรับว่าไม่ใส่แล้วก็ชาไทยกับกาแฟค่ะแก้วใหญ่แก้ว3 5เอ้ยแก้ว4 5อ๋อแก้วเขียวค่ะชาไทยกับอะไรนะคะแม่ชาไทยกับอะไรนะชาไทยกับกาแฟโบราณเหมือนเดิมเอาเป็นแก้วยีราฟทั้งหมดเลยนะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้เราจะไม่ใส่อันนี้ใช่ไหมปกติร้านก็จะใส่นมคาเนชั่นข้างบนไงเราจะใส่เป็นฟองนมชาไทยกับกาแฟจะใส่จะมีถุง2แบบอะค่ะถ้าแบบว่าลูกค้าไปไกลๆอะไรเงี้ยก็ให้ใส่ถุงแบบนั้นจะเหนียวกว่าค่ะถ้าแบบนี้ก็จะอันนี้หน่อยแม่เดินไปส่งแก้วออนไหมคะแก้วออนแก้วนั่นค่ะแก้วนมใช่อันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ค่ะแ
สงสัยจะหมดหนาวแล้วสุพรรณร้อนไหมคะหนาวไหมร้อนค่ะปีนี้ไม่หนาวหนาวอยู่2วันมั้งคะปีนี้ไม่หนาวเลยค่ะหนาวนิดเดียวแล้วก็เรียบร้อยเลยกาแฟน้ำตาลสุดยอดค่ะจำสูตรเก่งแล้วจะได้ขายอยู่แค่เมนูพวกนี้แหละค่ะใช่ค่ะเมนูอื่นๆไอ้แปลกๆที่เราทำกันไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะไอ้พวกนี้คือได้ขายจริงแน่นอนหนูทำ6บ่อยมากแต่ก็นั่นแหละค่ะลองเทแรงๆมือนี่บีบพอเทแรงแล้วมือนี้ต้องบีบนั่นแหละค่ะมันก็จะลงแต่ถ้าเราไม่บีบคือมันก็จะพุ่งขึ้นอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงนะค่ะใส่ฟองไม่เดินไปไหนค่ะไม่เดินไปไหนไปส่งก็หรอแล้วก็กาแฟโบราณ2ถุงค่ะเป็นถุงใส่ถุงโอเคถุงใส่ครีมเหรอเออใช่ถุงยังไม่นี่เลยแม่เออหนูยังไม่ได้อันนี้จะได้ลองใช่ยังไม่ได้ลองมัดเลยเออดีนะแม่บอกหนูว่ากินกันไปด้วยกาแฟโบราณ2ถุงถ้าแบบรีบๆมาหนูลืมนะคุณอันนี้ไม่ใส่ถุงนะคะไม่ใส่โบราณค่ะแต่แล้วโบราณเราไม่ใส่ฟองนมหรอคะเป็นถุงทุกเมนูที่เราผสมนมข้นนมสดเนี่ยค่ะก็คือราดแล้วโบราณกาแฟโบราณไม่ต้องใส่ถุงอ๋อถ้าโบราณไม่ใส่ฟองนมค่ะถ้าเป็นถุงกระดาษก็คือไม่ต้องใส่ไม่ต้องราดนมเพราะว่าเราชงผสมอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าสั่งใส่ถุงกระดาษก็คือแก้วส่งเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแก้วส่งใบใหญ่นะคะสูตรใส่ถุงจะเพิ่มจากสูตรแก้วเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครึ่งหนึ่งนะคะก็คือน้ำตาลจากครึ่งก็เป็น1เม็ดน้ำจาก4ก็ให้เป็น6นมข้นนมสดจากเมื่อกี้ที่เราใส่1ออนใช่ไหมคะก็เพิ่มเป็น2ออนก็คือเต็มเป๊กเลยแค่นั้นนะคะคือสัดส่วนสูตรถุงกระดาษจะมากกว่าสูตรที่ใส่แก้วที่เราชงเมื่อกี้ไปเท่าตัวค่ะทำยังไงค่ะทำแย่มากค่ะขออันนี้ไปเทก่อนค่ะเอลองไปให้ธุระนะขอบคุณค่ะไปรับแมวก่อนเดี๋ยวไปเอาออเดอร์มาให้ก่อนโอเคแม่แม่ตาบานซื้อน้ำเปล่าให้ตาเด้อเป็นขวดหรือเปล่าขวดหนูหิวน้ำตรงนี้ได้ร่มดีตลอดเลยค่ะทั้งวันตรงนี้ค่ะนี่มาบนนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมลองจับหัวแก้วแล้วก็ลองตีแก้วใหญ่ก็จะตีถนัดกว่าค่ะใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราชงแก้วเล็กไม่ถนัดถ้าแบบชำนาญแล้วนะคะเราจะใช้แก้วใหญ่ชงทั้งหมดเลยก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือใส่สัดส่วนให้ถูกเขาให้ใส่4ก็ใส่4ให้ใส่6ก็ใส่6นั่นเองสามารถใช้แก้วแบบอันใหญ่ตีได้เลยเหมือนกันแต่ที่เราเปลี่ยนแก้วมาให้เพราะว่าหลายคนสับสนพอหยิบแก้วใบใหญ่มาก็คอยจะเท6ออน6ออนอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะชงอีกแก้วมาเลยก็ได้ค่ะสั่ง2ถุงเนาะเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะบางคนก็ตัดอย่างคนนี้คนตัดได้2ตัดครึ่งแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าตัดได้3ตัดเพราะว่าถ้าตัดไม่พอดีก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เวลาเทค่ะตัดถุงใหม่เท่าไหร่เช็ดไม่เมาอีกแล้วโคตรโอ้โหเลยว่ะ1 2 3โคตรลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราค่อยๆเทก็เหมือนเดิมค่ะ6ลองเทดูเอาแก้วเข้าไปก็ได้ค่ะบางคนก็เอาแก้วเข้าไปหรือจะเทแบบนั้นก็ได้ถ้าแบบนั้นเลยของข้างมันเป็นเยอะมากเลยเขาเรียกหวานลายขมแบบนี้นะขมลายขมนี่ก็ครับเรามัดกงมัดแกงเอาปกตินี่นะคะตามขนาดแต่ว่าไม่พับใหญ่แบบนี้ถ้าพับใหญ่แบบนี้ก็คือถุงจะเตี้ยแล้วเวลาใส่ลงไปจะไม่สวยพื้นที่มันน้ำกระปุกปุ๊บเล็กๆพับเข้าประกอบแล้วแต่ขนาดนะคะแล้วก็จับติดนะคะก็จะพองอย่างนี้นั่นคือลมมันออกมันก็จะจับติดไม่อยู่แต่ตอนที่ก่อนทานนี่คือไม่มีลมต้องยกถุงนิดนึงค่ะต้องยกแบบนี้คือถ้ามันอยู่แบบนี้มันจะไม่มีลมก็คือเราจะยกถุงแล้วเอาลมนิดนึงปึ๊บนะคะมีลมอยู่ตรงนี้ไม่แน่ก็จะปิดไปเลยไม่เจ้ามีเขาทำประตูเต็มใช่ทำประตูตั้งมาได้ไหมสวยจังเลยพยายามเกี่ยวด้วยค่ะ
เอาน้ำขนาดเลยค่ะเอามัดแบบปกติที่เรามัดเลยว่าเทคนิคการมัดแต่ละคนไม่เหมือนกันการเกี่ยวยาอะไรแบบนั้นไม่เหมือนกันขอให้อยู่อย่างเดียวอันนี้คือหมูถุงไม่อยู่อันนี้คือมีโอกาสพุ่งหลุดได้แล้วก็มันไม่ตึงนะคะความไม่ตึงเนี่ยลูกค้าจับแต่จับไม่ได้อันนี้คือใบนี้อันใหม่ค่ะเราถึงก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นไม้แล้วไอ้ไม้โครงการที่เขาตีอ่ะคือไม้อะไรพันๆต้องมัดไหมมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราขยุ่มอะค่ะตอนเราหยุ่มอะค่ะมันหยุ่มไม่อยู่มันหยุ่มไม่อยู่เลยค่ะขวางอะไรคะถ้าไม่ขวางก็จะไม่ของคือทานลงไปปึ๊บดึงตึงพับดึงตึงพับดึงตึงอย่างเดียวเลยค่ะคือเก็บลมค่ะนะคะก็ไปไม่ถูกแม่ดูเนี่ยบูดมันมากนี่แหละตอนขยุ่มตรงเนี้ยแหละตอนหยุ่มตรงนี้แหละหยุ่มไม่ดีเลยสูง210อันนี้ก็คือตามอันนี้นะที่เขาทำมาแล้วเราอ่ะอยากที่จะทำเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แล้วทีนี้เราอ่ะถ้าเพิ่มรวมมือมันไม่สวยเพิ่มก็คือขนาดได้ไหมคะคงอยู่ไหมอ่ะก็จะมีหลุดตรงนี้นิดนึงนะคะพอมันมีหลุดตรงนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้อันนี้ถือว่ามัดได้มัดตึงอยู่นะคะถือว่าตึงแต่ว่าอาจจะยังไม่สวยทีนี้ถ้ามัดไม่สวยเห็นสองผงนี้ค่ะอันนี้คือความแตกต่างที่เราอยากให้มัดและให้คล้องให้สูงแบบนี้มันจะทำให้มันดูถุงใหญ่ดูสวยและที่สำคัญเวลาลูกค้าเจาะจะเจาะง่ายนะคะจบง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยหลอดแตกเอ็มขี่รถตามไปดูเข้าห้องน้ำโควิดมีไปเร็วปวดที่เยอะแล้วแบบว่านี่คือเอาลงเข้าครับหนึ่งดึงตึงนี่คือพับแล้วดึงตึงตลอดเนี่ยแค่สี่ถ้าพับหลายพบมันก็จะเตี้ยลงแล้วมีเยอะเลยอันนี้มันจะใช้การเกี่ยวยางแล้วหมุนเก็บลมแบบนี้ก่อนนี่คือลมจะไม่ออกแต่พอที่เหลือเราก็นำสลับนี้พอถึงมันตึงเราใส่เราจะดูสูงทีนี้ถ้าเกิดมัดแล้วมันเตี้ยบางคนมัดตึงค่ะมัดตึงเลยมัดสวยเลยแต่ว่าพับเยอะแล้วมันเตี้ยเตี้ยมันก็จะจับง่ายหน่อยอันนี้คือชมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าสูตรใส่แก้วกาแฟเราใช้น้ำตาลครึ่งช้อนเมนูนมทุกอย่างเลยที่เราส่งไปเมื่อกี้ก็คือน้ำตาล1ช้อนแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่ผสมนมเลยยกตัวอย่างเช่นน้ำบวยเงี้ยค่ะโอเลี้ยงชามะนาวชาดำเย็นชากาแฟที่ไม่มีนมถ้าใส่แก้วน้ำตาลจะเป็น2นะคะแต่ถ้าใส่ถุงก็จะเพิ่มมาเป็น3ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นน้ำตาลเท่ากับน้ำบวยนี่ก็น้ำบวยนี่ก็อยู่ในหมวดไม่ใส่นมไม่ผสมนมนะคะแต่น้ำตาล2อันนี้เป็นถ้าใส่แก้วใส่2ถ้าชงใส่แก้วนะแต่ถ้าชงใส่ถุงต้องเป็น3ดูเหมือนเยอะนะคะแต่อย่าลืมว่าน้ำเยอะน้ำแข็งเยอะเหมือนกันเป็นไงคะน้ำบวยเนี่ยเค็มเปรี้ยวมันเดี๋ยวได้ลองชิมเองเลยดีกว่าเวลาลูกค้าถามไม่เคยกินไม่เคยกินน้ำบวยเคยเห็นเขาขายน้ำบวยขายดีค่ะทั้งภาคเหนือกับภาคกลางจะขายดีมากเลยยิ่งถ้าแบบว่าให้สดชื่นหน่อยบวยมะนาวอะไรเงี้ยอ
ขอลูกบ๊วย3ลูกนะคะน้ำใส่ในนี้เหรอคะใช่ค่ะน้ำดอง2ช้อนให้เละเลยนะคะใส่ช้อนจิ้มไปเลยบีบๆๆให้เละไปเลยค่ะถ้าเละแล้วก็ใส่น้ำร้อนให้ถึง8ออนถ้าเมนูนมเราใส่6ออนถ้าไม่มีนมก็ใส่8ปริมาณเขาจะต่างกันก็คนเข้ากันเลยน้ำตาลถ้าเราจิ้มหมูให้เละแบบนี้ค่ะเวลาเราดูดไปมันจะมีเนื้อบ๊วยแซมไปด้วยค่ะดูดน้ำด้วยเนื้อด้วยไปตักน้ำแข็งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าแถมน้ำแข็งน้อยมันเป็นแบบไหนอันนี้ลองก่อนอันนี้รู้สึกจะเบามือกว่าถุงแรกเดี๋ยวลองเทดูจะได้ให้สังเกตว่าถ้ามันน้อยเราตักมาแล้วมันไม่พอดีเราก็เพิ่มทีหลังก็ได้อ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแค่นั้นเลยเรือบ๊วยแค่นี้ไม่ค่ะโอเลี้ยงก็ทำง่ายๆน้ำตาล3ปุ๊บแล้วก็เติมน้ำกาแฟ8ออนก็จบแล้วค่ะไม่ต้องใส่นมใช่ค่ะชาดำชามะนาวก็ชงง่ายค่ะทีนี้ลองบีบน้ำแข็งดูนะคะนี่น้ำแข็งน้อยมันจะหลงเหลงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะต้องใส่3ไปเลยค่ะถ้าน้ำแข็งพอดีจะเลยน้ำขึ้นมานิดนึงอันนี้มัดเอาให้สวยเลยนะคะพยายามถามให้มีการหลุดมือค่ะมันถุงใหญ่ค่ะพออันนี้มันแบบใช่มัดเย็นมันก็จะไม่เหมือนกับมัดแกงอ่าใช่ค่ะก็ต้องฝึกเพิ่มเทคนิคการหมุนนิดนึงแล้วก็สวยค่ะเอาให้อยู่ที่นี้เมื่อกี้ทำยังไงนะคะเมื่อกี้เกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวไว้ก่อนแล้วก็หมุนใช่ค่ะหมุนเก็บลมก่อนปึ๊บไม่ต้องสุดมากเพราะว่าถ้าสุดมากเราจะไม่เหลือใช่ค่ะใช่เราต้องเหลือยางไว้มาสลับเราเป็นตัวนี้ใช่ค่ะสลับมาสลับแล้วค่ะปล่อยไปเลยนี่คือล็อกแล้วค่ะล็อกอันนี้ก็ครอบไปเลยครอบไปเลยค่ะครอบรอบนึงล็อกรอบแบบสวยค่ะเดี๋ยวโชว์ช่างภาพหน่อยค่ะถุงนี้ถุงนี้โชว์ช่างภาพได้ยกถุงเลยค่ะยกแบบถุงนี้อร่อยมากคืออร่อยมากค่ะขอรูปแบบต้อนถือถุงกระดาษด้วยนะคะยังกินแล้วยังอย่าเพิ่งบ๊วยทำไมเข้มข้นอร่อยจังแม่บอกอร่อยวันนี้กินไม่เป็นหรอหีอร่อยอร่อยนี่จะกัดฉาบของน้องมีกี่แก้วนะคะสองค่ะหวานหวานมากกว่าปกติอ่ะอันนี้แก้วเท่าไหร่คนเดียวเท่าไหร่ใส่ไปเยอะนะ
แก้วทำแบบนี้วางไว้ถ้าลูกค้าเยอะถ้าลูกค้าเยอะแล้วอยู่อย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งใช่ไหมเออเดี๋ยวละลายอันนี้เอาไว้ก่อนแต่จำไว้เออใช่มีอะไรอีกมีส่งให้พี่มุกส่งแล้วส่งแล้วเหรอบอกสั่งมาเลยโกโก้พ่อก็ยังไม่ส่งเหมือนกันโกโก้กับชาเขียวเหมือนกันค่ะแค่เปลี่ยนเป็นโกโก้โกโก้ชาเขียวมีปั่นพอดีเลยถ้าละเอียดแล้วได้เลยค่ะกลัวเขาถึงร้านเนี่ยโอ้ยกระดมเลยตัดแน่นอนอ่ะตัดแน่นอนอ่ะเอ้าตัดแน่พี่ละหมาใต้รถน่ะเอาช้อนโปรยลงค่ะเพราะว่าเนื้อมันสมองใต้รถแดงโอเคลงหมูจัดลูกจัดช้อนที่เราจัดแล้วเบิร์นก่อนเราแรกพี่ตัดแล้วน่ะเธอหารังหาอะไรให้หน่อยดิมันเยอะรังอะไรเอาให้น้องใส่ไปโรงเรียนอ่ะมันต้องวางซะเออนั่งลงโอ้โหนี่มันไปขี้อันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างเหลือเพื่อนมีไปไงมันมุดขายยังไงอันนี้อะไรอันนี้ร้านยังไม่เสร็จหรอใช่เนาะคืออะไรขโมยเสร็จแล้วขโมยไม่ได้จัดเลยวุ่นวายเหรออันนี้นี่คือแนวตัวของแท้เองไม่สู้มันเลยวะที่มันแก้วที่มันเป็นบัวค่ะออกสติ๊กเกอร์แปะข้างบนจะได้ไม่ชอบเฮ้ยนี่ใส่ถุงแล้วก็หลอดกีฬาใส่นะคะถุงนี้ถุงอะไรคะใส่ไปเลยค่ะถุงกินใบแกะยากได้ไปยากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทำให้แล้วก็เดี๋ยวมาทำแก้วนี้เลยอันนี้ไปใส่น้ำแข็งเดี๋ยวให้ทำโกโก้ดาค่ะเต็มนะคะค่ะตกกลัวแก้วสักหน่อยนะคะนอนกลมของตัวเล็กจะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วทำไมได้เอาออกจากปากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลาดโกโก้ข้างบนใช่ค่ะยิบครีมแต่ยังบีบไม่สวยเท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวเอาโกโก้อันนี้ลาดเอาแช่นี้ดีกว่าเข้มข้นกว่าไม่ต้องเอาหมดนะคะเพราะว่าเราทำเยอะไปพี่ฝนเข้าใจว่าเป็นแก้วยีราฟเทราดขอบๆแล้วก็ให้เต็มหน้าใส่เลยหน้าได้ยกสูงๆหน่อยเส้นก็ได้เล็กลงจะได้เทง่ายนั่นแหละค่ะเอาแค่เต็มหน้า
ลยเหรอก็นั่งพักกันหลังนั่งได้ไหล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 ทำไมล่ะจะไปแล้วแล้วก็อันนี้พอโพสเรียบร้อยขายหรือยังขายแล้วค่ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะดูด้านในเลยครับเกี่ยวกับมีหลายราคาค่ะมีตั้งแต่แก้ว25 30นะคะถุงกระดาษ35นี่ครับป้าเมนูครับเมนูอะไรดีคะแก้ว25แก้ว30ค่ะถุง35เอานมเย็นเอานมเย็นใส่แก้วหรือใส่ถุงกระดาษใส่แก้วก็ได้ใส่แก้วเนาะแล้วก็แถมอีกอันนึงค่ะเอาอะไรค่ะแล้วก็แถมอีกอีกอันนึงเอาเมนูอะไรเปิดวันแรกป้า1แถม1เอากาแฟค่ะโบราณนะคะเฮ้ยมาอย่าเอาลูกขอของเจมโกโก้ภูเขาไฟกับนมเหนียวที่พ่อปั่นเด้อบอกถ้ามึงสมัครดีทีอยากได้ครับมึงมาสมัครกับกูทันทีไปร้านเพื่อนเหมือนกันไปกินส้มตำแม่งยายโต๊ะให้จะไปกินพื้นอ่ะลูกค้ามาสวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนก็อยู่กับคุณตาตาสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าเราสวยมากนะคะพิกัดร้านวันนี้นะคะอยู่ที่สาขา1967นะคะบ้านโนนอุดมตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะถามหน่อยค่ะคุณตาต้าค่ะครั้งแรกไหมคะกับการชงกาแฟครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกไม่เคยจับมาก่อน นะคะก็คือถือว่าครั้งแรกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้อยู่ทำได้สบายสบายนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่คล่องแคล่วเหมือนกันนะจะมีมัดถุงนิดนึงเนาะที่ยังไม่เคยชินนะคะแล้วก็ผมถามนิดนึงค่ะทำไมถึงเอาร้านกาแฟมาเปิดอย่างแรกเลยชอบแบบมันยังไม่เคยเจอที่ไหนอะค่ะในที่เคยเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเจอแฟนชายนี่เป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนคนอื่นเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็สีร้านสวยค่ะสีเนี่ยค่ะสีพวกป้ายตกแต่งร้านนะคะก็คือหนึ่งแหละเข้าไปดูข้อมูลนะคะแล้วก็ชื่นชอบไปดูข้อมูลช่องทางไหนมาคะTikTok ค่ะ TikTok ไปดูหม้อเอาไปดูหม้อต้มไฟฟ้ามาก่อนหาหม้อต้มค่ะแล้วก็เลยไปเจอแฟนชายก็เลยศึกษาแล้วก็ติดต่อมาเลยใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าที่นี่นะคะไม่ได้เปิดแค่ร้านกาแฟอย่างเดียวมีเปิดอะไรบ้างคะอนาคตเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็เป็นร้านดื่มกลางคืนร้านเหล้ากลางคืนร้านเบียร์เนี่ยค่ะเบียร์สดเนี่ยเบียร์สดด้วยนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะนี่คือเอากาแฟโบราณเนี่ยมาเปิดเตรียมไว้ก่อนอันนี้คือพร้อมแล้ว 100% นะคะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของร้านนั่งชิลกลางคืนก็กำลังเตรียมพร้อมก็ใกล้จะเปิดเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะถือได้ว่ามาจุดนี้ก็คือครบเลยนะคะแล้วก็วันนี้ได้ชิมรสชาติฝีมือตัวเองไหมคะได้ชิมค่ะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยนะคะจริงๆมันอยู่ที่นี่ด้วยแหละค่ะไม่เกี่ยวกับชงด้วยเกี่ยวกับวัตถุดิบอร่อยค่ะวัตถุดิบอร่อยนะคะแล้วก็วันนี้ผลตอบรับดีมากเลยนะคะลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้คุณตาต้าฝากร้านนิดนึงว่าคนที่เขาแอบมาดูคลิปเราแล้วเขาจะอยากมาชิมที่นี่ค่ะฝากร้านได้เลยค่ะก็ร้านอย่าพูดเลยแม่ค้าพูดไม่เก่งนะคะก็ฝากสาขาที่1967ด้วยพิกัดอยู่ที่บ้านอะไรนะคะบ้านนนอุดมค่ะตำบลหนองสาหร่ายค่ะค่ะนะคะใครที่มาเที่ยวปากช่องเขาใหญ่ก็ใกล้ๆโซนนี้เลยก็แวะมาได้นะคะเห็นมีป้ายมันจะเป็นโอ้ตรงนี้มีหลายอย่างนะคะหมูกระทะอะไรคือในซอยเนี้ยต้องบอกว่าทั้งของกินที่พักอะไรต่างๆเยอะมากนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยขอบพระคุณคุณตาต้ามากๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ